ทั้งนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบมจ.อสมท.ประจำปี2559นะครับบรรยากาศก็คึกคักอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับก็มีทั้งแฟนๆรายการมีทั้งผู้ถือหุ้นครับให้ความสนใจมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับต่างมาร่วมเล่นเกมชิงของรางวัลจากทั้งผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยศิลปินดาราและก็พิธีกรด้วยครับด้านนายศิวพรชมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.ครับกล่าวว่าบมจ.อสมท.พร้อมปรับตัวการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิตอลที่มีการแข่งขันสูงและยังเป็นช่องทางเลือกที่เต็มไปด้วยสาระและบันเทิงสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาและสรรหาผู้จัดรายการที่มีคุณภาพมาเสริมทัพครับด้านข่าวครับจะเน้นจุดแข็งของสำนักข่าวไทยและให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจด้วยกลยุทธ์เปลี่ยนปรับขยับสู้ในเฟสต่างๆครับมาดูด้านวิทยุกันบ้างนะครับจะต้องรักษาแชมป์การเป็นสถานีวิทยุอันดับหนึ่งของประเทศรวมทั้งเพิ่มกิจกรรมกับผู้ฟังและพันธมิตรเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดครับด้านนิวส์มีเดียครับมีแผนกลยุทธ์5ปีที่ชัดเจนโดยมมจ.อสมท.มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเรื่องดิจิทัลคอนเทนต์ซึ่งต้องมีการปรับตัวตลอดเวลาเพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวลองไปฟังเสียงของท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กันครับสาขาการแข่งขันด้านทีวีเนี่ยทุกคนยอมรับว่าแข่งขันกันรุนแรงมากนะครับอสมท.ไม่หยุดยั้งนะครับเราจะไม่พูดง่ายๆว่านิ่งดูดายนะครับเราจะมีการปรับตัวตลอดเวลาในเรื่องของผังรายการในเรื่องรายการใหม่ๆแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยจุดยืนของเรายังชัดเจนคือความเป็นช่องทางเลือกนะครับที่เต็มไปด้วยสาระนะครับและบันเทิงนะครับถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่มรายการที่เป็นบันเทิงมากขึ้นนะครับแต่เรายังคงความเป็นสาระอยู่นะครับจุดยืนเราชัดเจนนะสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญานะครับเรามีการปรับตัวตลอดเวลามีการปรับปรุงผังนะเร็วๆนี้ก็เกิดการปรับตัวของสำนักข่าวไทยนะเราไม่หยุดนิ่งนะครับในอินเทอร์เน็ตเราก็ปรับตัวนะครับอนาคตเราก็จะได้อยากจะได้ผู้จัดรายการที่มีรายการดีๆนะครับเป็นที่ต้องการนะครับเป็นที่ได้รับความชื่นชมจากผู้ชมนะครับมาเพิ่มในรายการของเราครับ